ขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายไม่พลอยในปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารจีนตามร้านอาหารเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแล้วก็เลี่ยนๆนะคะแล้วสูตรอาหารจีนซะส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้น้ำมันเยอะแล้วการปรุงรสของเขาเนี่ยก็จะมีเค็มๆซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้นะคะเราจะนำเสน่ห์ของไทยแท้ไปเติมให้กับอาหารจีน2ชนิดแล้วเราจะนำผลไม้อร่อยๆ อย่างเช่นมะม่วงของไทยแล้วก็ลิ้นจี่ของไทยแล้วก็จีนเนี่ยนะคะไปผสมกับอาหาร2จานแล้วจะทำให้อาหารจีนนะคะไม่เลี่ยนอีกต่อไปมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะไหนๆเราก็จะไปคุกกิ้งอาหารจีนกันแล้วนะคะวันนี้เราไปรู้จักวิธีการผัดหมี่แบบต่างๆของคนจีนนะคะว่าจะมีรสชาติเป็นยังไงเส้นเป็นยังไงมาจากไหนทำยังไงไปชมกันเลยค่ะกับวันนี้และเรื่องราวที่น่าสนใจใน Enchanting Knowledge นะคะแม้วันนี้เรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นเรื่องราวของอาหารจีนจานเส้นแสนอร่อยค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดสไตล์จีนนั่นเองนะคะอันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับก๋วยเตี๋ยวผัดนานาชนิดของชาวจีนในแต่ละท้องถิ่นกันเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดของจีนจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวผัดของไทยหรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาตามดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวของจีนนั้นทำจากข้าวเจ้าการแยกประเภทเส้นของจีนก็ไม่แตกต่างจากบ้านเรามากนักเพียงแต่ว่าชาวจีนไม่เรียกแยกเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กอย่างในบ้านเรานะคะซึ่งจีนนั้นจะมีเส้นหมี่เซียนที่เป็นเส้นขนมจีนแล้วก็จะมีเหอฝุ่นกับหมี่ฝุ่นที่เป็นก๋วยเตี๋ยวสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายเลยทีเดียวก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับเส้นต่างๆของจีนกันก่อนเลยค่ะเส้นชนิดแรกก็คือหมี่เซียนที่เป็นเส้นขนมจีนนะคะซึ่งเมืองยูนานถือเป็นบ้านเกิดของเส้นขนมจีนชนิดนี้เลยทีเดียวค่ะต่อมาคือเส้นเหอฝุ่นค่ะที่มี2ชนิดด้วยกันคือเส้นสดและเส้นแห้งลักษณะเป็นเส้นแบนเส้นสดคล้ายก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของบ้านเรานั่นเองส่วนเส้นแห้งจะบางและกว้างกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กในบ้านเรานะคะเส้นเหอฝุ่นมีต้นกำเนิดทางกวางตุ้งซึ่งชาวกวางตุ้งเรียกว่าห่อฝันส่วนเส้นอีกชนิดนึงคือหมี่ฝุ่นค่ะแล้วก็แยกเป็น2ชนิดใหญ่คือเส้นใหญ่กับเส้นเล็กที่เป็นทั้งเส้นเปียกแล้วก็เส้นแห้งค่ะทีนี้ค่ะก็ถึงเวลามาดูต้นตำรับของก๋วยเตี๋ยวผัดของแต่ละมณฑลกันแล้วนะคะเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวผัดของชาวกวางตุ้งที่เรียกว่าเฉาห่อฝันหรือเฉาฝันนะคะซึ่งเป็นอาหารจานที่ขึ้นชื่อของชาวกวางตุ้งเลยทีเดียวก็ว่าได้ค่ะสูตรนี้นะคะดูคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหรือว่าผัดขี้เมาในบ้านเรานั่นเองแต่ก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวค่ะซึ่งก๋วยเตี๋ยวผัดจานนี้เนี่ยนะคะมักจะนิยมใช้เนื้อวัวถั่วงอกกับใบกุ้ยช่ายเป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะต่อมาเป็นตำรับที่เรียกว่าหนานชางเฉาฝุ่นซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดหรือหมี่ผัดที่ขึ้นชื่อของทางกังไสซึ่งจุดเด่นสำคัญของตำรับนี้นะคะคือพริกและพริกไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวหนานชางนิยมเป็นอย่างมากที่ขาดไม่ได้เลยค่ะและสำหรับขั้นตอนการทำก็คือผัดเครื่องปรุงพร้อมปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนแล้วตักขึ้นพักไว้แล้วจึงผัดเส้นหมี่ฝุ่นพอได้ที่จึงใส่เครื่องปรุงที่ผัดแล้วตามลงไปนะคะผัดเคล้าให้เข้ากันจนน้ำงวดก็ใช้ได้ค่ะจากก๋วยเตี๋ยวผัดหนานชางเฉาฝุ่นแล้วนะคะก็มาถึงหมี่ผัดต้นตำรับของกุ้ยหลินที่เรียกกันว่ากุ้ยหลินเฉาฝุ่นค่ะซึ่งเส้นหมี่ผัดของกุ้ยหลินแท้ๆนั้นนอกจากจะต้องใช้เส้นหมี่ฝุ่นของทางกุ้ยหลินแล้วนะคะรสชาติของอาหารจานนี้ก็ต้องเผ็ดและเปรี้ยวด้วยเสมอค่ะสำหรับเส้นหมี่ฝุ่นของทางกุ้ยหลินที่ใช้ผัดมักนิยมเส้นแบนเวลาผัดเส้นต้องใช้ไฟอ่อนนะคะโดยเมื่อใส่เนื้อลงผัดจนกึ่งสุกให้เกลี่ยเนื้อออกใส่เส้นลงไปกลบเนื้อใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆผัดไปถ้าน้ำมันน้อยก็ให้เติมได้นะคะคนผัดกลับไปมาเช่นนี้หลายๆรอบจนเส้นผุไหม้เล็กน้อยจากนั้นจึงใส่เครื่องปรุงที่ผัดแล้วลงไปผัดเคล้าให้เข้ากันอีกทีเป็นใช้ได้ค่ะแม่ก๋วยเตี๋ยวผัดแต่ละตำรับเนี่ยดูน่ารับประทานไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเห็นแล้วชักจะเริ่มหิวแล้วสิคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวหาอะไรรับประทานกับพี่ป้ากันดีกว่าในช่วงเติมเสน่ห์อาหารไทยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของฮันนี่ก็หมดลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สำหรับอาหารจีนวันนี้นะคะทำไม่ยากเลยเพราะว่าเราจะสเตอร์ฟรายหรือว่าผัดกระทะร้อนนะคะ2จานเลยYa ves, tantos errores, tantos malos entendidos. Porque te amo, me porto bien, no lo admites. Lo que hago bien, siempre te parece mal. จานแรกของเราวันนี้จะเป็นหมูกรอบนะคะหมูกรอบเนี่ยจะนำไปหมักกับซอสพะแนงซอสพะแนงของเราเกิดขึ้นได้จากน้ำพริกแกงพะแนงนะคะซึ่งเราจะใส่ไปประมาณแค่1ช้อนชาเท่านั้นแล้วตัวซอสเนี่ยก็จะผสมผสานด้วยตัวออยสเตอร์ซอสหรือว่าหอยนางรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมผสม2อย่างเข้าด้วยกันนะคะออยสเตอร์มันก็มีความหอมแล้วก็เค็มนะคะเค็มมีหวานปลาแล่มตัวนี้เนี่ยเมื่อไปหมักกับหมูกรอบแล้วเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่แปลก ดูดีเลยค่ะทำให้อาหารจีนของเราเนี่ยไม่เลี่ยนจัดผสมเครื่องแกงของเรากับออยสเตอร์ซอสแล้วนะคะหรือว่าซอสหอยนางรมจนกระทั่งมันเข้าด้วยกันดีเสร็จแล้วเราก็จะนำหมูกรอบที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะประมาณครึ่งนิ้วนะคะกว้างประมาณ2นิ้วเราจะใส่ลงไปแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับซอสพะแนงน้ำมันหอยของเรานะคะคลุกแล้วก็เรานำไปหมักไว้เพราะว่าหมูกรอบปกติเนี่ยมันก็จะจืดๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้าเรามีตัวซอสเนี่ยหมักมันก็จะเริ่มมีความหอมแล้วก็เค็มเอาละค่ะเราหมักเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อหมูของเราหมักได้ถึงเวลาครึ่งชั่วโมงพอดีนะคะคุณผู้ชมก็จะนำกระทะหรือว่าวอกก็ได้ค่ะตั้งไฟให้ร้อนจัดเลยนะคะนำน้ำมันที่คุณผู้ชมชอบถ้าเราเลือกใช้น้ำมันมะกอกได้ก็จะดีนะคะในวันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอกตั้งกระทะให้ร้อนส่วนผสมของการผัดนะคะมีไม่เยอะเลยแต่ว่ามันจะทำให้จานนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็อร่อยเพราะว่าเราจะใช้ลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่กระป๋องก็ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะฝอยๆแล้วอันนี้เป็นต้นกระเทียมหั่นแว่นเมื่อกระทะร้อนนะคะคุณผู้ชมก็จะนำกระเทียมลงไปเมื่อกระเทียมลงไปซอเทอยู่ในน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะจากนั้นเราก็จะนำต้นกระเทียมนะคะลงไปก่อนเสร็จแล้วนำหมูที่เราหมักไว้นะคะลงไปตามด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายสักครึ่งช้อนชาเห็นไหมคะว่าสีสันมันก็จะสดใสมากความหอมของแกงพะแนงนะคะที่ไปคลุกเคล้ากับน้ำมันหอยก็จะทำให้หมูเนี่ยมันดูมีความฉ่ำคุณผู้ชมคลุกเคล้าไปสักแป๊บเดียวนะคะให้หมูมันเริ่มเตรียมแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้หมูกรอบผัดกับลิ้นจี่นะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นคนชอบลิ้นจี่มากๆนี่นะคะพอตอนก่อนจะลงคุณผู้ชมก็โยนลิ้นจี่ที่ไม่ได้ตัดเข้าไปอีกสัก 2-3 ลูก 4-5 ลูกแล้วแต่เราจะชอบนะคะก็จะได้ความหวานของลิ้นจี่เพิ่มขึ้นจากนั้นเราก็ตักลงจานแล้วค่ะ
Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta que me ahogará. Si tú te vas, te llevarás todas mis ilusiones. สำหรับเมนูต่อไปนะคะเราจะนำอกเป็ดมาผัดกับผักหลากหลายแล้วก็มีผลไม้หนึ่งชนิดเพราะว่าวันนี้เราจะคุกกี้กับผลไม้สองอย่างนะคะเมื่อกี้เราทำลิ้นจี่ไปแล้วเราจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้แบบสุกหามๆสุกหามๆก็คือแข็งอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมสุกแล้วนะคะแต่ยังอมเปรี้ยวอยู่เดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นๆเตรียมไว้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำอกเป็ดย่างนะคะสองอกถ้าคุณผู้ชมมีเป็ดย่างที่เหลือมาจากไปรับประทานอาหารจีนนะคะที่สไลด์แล้วก็ทำได้ค่ะหรือจะไม่ใช้อกเลยก็ได้เราจะนำอกเป็ดนะคะมาหมักกับเหล้าจีนนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันงาเสร็จแล้วเราจะใส่ five spice หรือว่าผงพะโล้ของเราเนี่ยละค่ะลงไปด้วยใส่ประมาณ1ช้อนชาก็ได้นะคะเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนเมื่อ five spice ของเราหรือผงพะโล้ของเราเนี่ยเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำอกเป็ดนะคะ2อกเนี่ยลงไปหมักหลังจากที่เราได้นำ five spice นะคะแล้วก็น้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีเนี่ยหมักเป็ดเราต้องทิ้งเอาไว้สักพักนึงนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเป็ดย่างก็ตามคุณผู้ชมก็พักไว้สักประมาณ15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีนะคะเราก็จะมาเตรียมซอสสำหรับการผัดของเราค่ะซอสของเราเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วก็รสหวานด้วยนะคะเราจะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยทั้งหมด3ช้อนโต๊ะนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายแดงแป้งข้าวโพดซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็โทเมโต้แคทชัพหรือว่าซอสมะเขือเทศรวมผสมกันด้วยกันอยู่ในนี้เตรียมซอสเสร็จแล้วเราจะพักซอสไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมมะม่วงมะม่วงเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมปอกไว้นานหรือว่าทำไว้นานมันก็จะดำแต่ว่าคราวนี้เราก็จะควักเป็นลูกกลมๆคุณผู้ชมก็ฝานเป็นครึ่งนะคะมะม่วงที่หามเนี่ยมันจะแข็งนิดนึงคุณผู้ชมก็จะใช้ที่ตักแตงโมเนี่ยนะคะควักออกมาเป็นลูกกลมๆมันจะมีรสอมหวานอมเปรี้ยวนะคะเมื่อเป็ดของเราเนี่ยหมักได้ที่แล้วคุณผู้ชมก็จะนำตัวอกเป็ดเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นนะคะเพื่อที่เราจะนำไปผัดใช้มีดคมๆให้ร้อนนะคะพร้อมจะผัดแล้วคุณผู้ชมก็นำน้ำมันลงใส่กระทะผักที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยก็จะมีหลากสีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้รับประทานผักให้ได้ครบ5สีวันนี้เราครบจริงๆนะคะมีทั้งเหลืองมีทั้งม่วงมีทั้งส้มเขียวแดงนะคะหลากสีจริงๆก่อนอื่นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนอาหารจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันเลี่ยนมันนะคะแล้วก็รสชาติมีดังเค็มๆแต่วันนี้รสชาติของเราเนี่ยจะกลมกล่อมจริงๆค่ะสีก็จะสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะหอมของเราลงไปกับกระเทียมสีก็จะสดใสมากเราก็จะใส่สีเขียวลงไปแล้วทีนี้สีส้ม
แล้วก็สีแดงพอเวลาผักโดนความร้อนนะคะมันก็จะสีจัดจ้านขึ้นมาตัวที่ทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์มากๆก็คือจินเจอร์หรือว่าขิงนะคะขิงซอยฝอยใส่ลงไปด้วยผัดแบบจีนก็ต้องผัดเร็วๆนะคะคราวนี้คุณผู้ชมก็จะนำซอสค่ะที่เราทำเอาไว้นะคะลงไปใส่กลิ่นหอมมากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นของซอสของเราเนี่ยมีทุกอย่างมีน้ำมันงามีเหล้าจีนะคะใส่ลงไปแล้วสีสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมสีสันเนี่ยจัดจ้านเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะนำเป็ดนะคะลงไปพร้อมกับมะม่วงสุกของเราโอ้ยสีสวยมากคลุกกันครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จง่ายและเร็วนะคะหมูกรอบนะคะผัดกับลิ้นจี่แล้วก็วันนี้เป็ดของเราเนี่ยผัดกับมะม่วงนะคะเป็นอาหารจีนประยุกต์ที่เติมเสน่ห์ของไทยแท้ๆเข้าไปนะคะเป็น2จานที่สีสันสดใสจริงๆค่ะรสชาติอร่อยอย่าบอกใครนะคะคราวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเก็บความรู้สึกที่เวลารับประทานอาหารจีนแล้วมันเลี่ยนๆมันๆกลับไปบ้านอีกแล้วนะคะทำรับประทานที่บ้านเลยแล้วคุณผู้ชมก็จะพบว่าอาหารจีนเติมเสน่ห์ไทยเนี่ยมันอร่อยยังไงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเสน่ห์ไทยแท้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าจะมีเมนูเด็ดๆมาฝากอีกค่ะสวัสดีค่ะSoledad